ยังอยู่กันที่ผลกอล์ฟนะครับมาดูกอล์ฟรายการในบ้านเรานะครับนั่นก็คือการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ All Thailand ในรายการสิงห์อีสานนะครับไปดูว่าสนามแรกเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณธนจำโรจนสังวรครับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ All Thailand Golf Tour 2017ครับโปรแดนไทยบุญมาก็ประเดิมแชมป์แรกในการแข่งขันสิงห์อีสานโอเพ่นรับเงินรางวัลกว่า 450,000 บาทไปครองได้สำเร็จการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงห์อีสานโอเพ่นประเดิมฤดูกาล2017 All Thailand Golf Tour ชิงเงินรางวัลรวม 3.2 ล้านบาทระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นวันสุดท้ายโปรแดนไทยบุญมาโปรหนุ่มวัย21ปีจากจังหวัดสุโขทัยอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยเก็บเพิ่มได้อีก5อันเดอร์พาแต่มาพลาดเสียดับเบิลโบกี้ในหลุม8สกอร์รวม4วันขาดลอย22อันเดอร์พา266คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกของฤดูกาลสิงห์อีสานโอเพ่นพร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทและเป็นแชมป์รายการที่2 All Thailand Golf Tour นับตั้งแต่เทิร์นโปรปี2015ตอนแรกก็กดดันครับคือตอนนี้ก็กดดันนะครับแต่ว่าคือพี่ๆเขาก็นิสัยดีด้วยครับก็เลยทำให้แบบว่าความกดดันมันก็ลดลงแล้วก็เล่นเกมของตัวเองด้วยก็เลยไม่คิดถึงเกมคนอื่นครับก็เลยทำให้มีความโฟกัสในเกมของตัวเองต้องบอกว่าทีนี้พัดดีมากครับคือทุกอย่างพอตีไม่ออนปุ๊บก็สามารถเก็บได้แล้วพอออนก็สามารถทำเบอร์ดี้ได้ซึ่งทำให้เกมของผม4วันคือมันลื่นนะครับก็เลยไม่เครียดด้วยแล้วก็ไม่ตึงด้วยก็ทำให้เล่นสบายครับผมสำหรับรายการต่อไปของ All Thailand Golf Tour คือรายการสิงห์แชมเปี้ยนชิพ2017ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทซึ่งจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่23-26มีนาคมที่สนามระยองกินวันเลขคันที่ครับจังหวัดระยองณัฐพลเปลี่ยนไทยสงถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวรทีมข่าวกีฬา 2for you รายงานจากสิงห์ปาร์คจังหวัดขอนแก่น